การเลือกตั้งทั่วไปจะมีในวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับทำให้ประชาชนพื้นที่ภาคใต้ตื่นตัวและบางส่วนได้รวมตัวเป็นคนใต้เปลี่ยนประเทศไทยนำเสนอแนวคิดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ในมุมมองคนในทั้งนี้พวกเขาไม่ได้หวังว่าจะนำเสนอนโยบายให้พรรคการเมืองนะครับแต่พวกเขาแสดงออกเพื่อยืนยันสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการตัวเองของภาคพลเมืองติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้ววันนี้ตัวแทนเครือข่ายพรรคประชาชนของภาคใต้มารวมตัวกันที่จังหวัดสงขลาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนตายตั้งคำถามและฟังคำตอบจากตัวแทนพรรคการเมืองถึงแนวนโยบายวาระของภาคใต้แนวทางการจัดการทรัพยากรจากปกถึงทะเลอย่างเหมาะสมการแก้ปัญหาที่ดินคนจนแนวทางการพัฒนาภาคใต้ที่ยั่งยืนตลอดจนรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้วนแล้วแต่เป็นวาระที่อยู่ในความสนใจแต่การมารวมเวทีในครั้งนี้หลายคนไม่ได้วางผึ่งหนักการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวพวกเรามองถึงความเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการบานเกิดวางหนักการเมืองอย่างเดียวไม่ได้วางหนักการเมืองไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เทวดาที่จะโดนมันดานได้ได้มันมีส่วนประกอบร่วมนำพยาจนรวยเต้าของมือมองตามไปว่างคุณการเมืองหรือว่างคุณการอำนาจอะไรอย่างเงี้ยปัญหาโอเคไม่ได้เพราะว่าคนเด็กประชดกับปัญหาอยู่ตัวพยาจนเนื้อทราบอาจจะรู้แล้วก็ทราบมาที่จะท่านเลิศในทางแก้ได้ไม่ได้มีความพลาดว่างอะไรกับนักการเมืองเลยเพราะว่าการเมืองเรื่องนี้พูดย่างทำย่างเป็นแต่เพียงนโยบายอย่างสิ้นเลยไม่ระบบการเมืองไม่ต้องผิดพลาดที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยแค่เหมือนหน้าภาคใต้เนี่ยจริงๆแล้วประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรถบัสแค่เหมือนหน้าตรงนี้เลยเป็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาก็คือเราต้องร่วมกันกับปฏิรูปประเทศไทยให้ได้แต่แย่แรงกว่านี้ไปอีกจนว่าบางไปจนพบถ่ายจะแก้ไขอะไรไม่ได้ด้านอาคารในพื้นที่ตอนนี้ก็คือแบบก็เมื่อนักสืบบอลต้องทำเองแล้วก็ต้องตามเองทุกเรื่องก็เมื่อถึงพอเราเสนอหลักการเมืองทำอะไรวะถ้าเขาไม่ทำเราก็ต้องไปตามไปข้ามว่าเออเดี๋ยวก็ถึงได้ทำอะไรยุ่งตอนนี้ไม่ว่าผลของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันจะออกมาอย่างไรคงไม่ได้ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหากคาดผักพลเมืองที่ตื่นตัวและข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและยืนยันสิทธิในการแก้ปัญหาด้วยตนเองอานนท์มีซี่นักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน